สถานีสงครามหนองประดูแล้วครับขอความกรุณาท่านผู้โดยสารทุกท่านกลับขึ้นสถานที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับที่ประกาศนะครับให้พลส.นะครับผู้โดยสารกลับขึ้นขบวนรถนะครับเพราะว่าอีกสักครู่นะครับรถจักรก็จะมาถึงที่ชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับตอนนี้หัวรถจักร GEA 4555นะครับพารถแอร์มาแล้วนะครับ2คันนะครับกำลังจะนำรถแอร์นะครับเข้ามาต่อขบวนต่อริ้วขบวนรถเร็วที่171นะครับตอนนี้แอดกำลังจะเดินเพื่อจะไปถ่ายท้ายขบวนให้ดูนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ก็ได้เห็นว่ามีการมาต่อมีการมาต่อขบวนริ้วขบวนรถเร็วที่171ทางด้านท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อต่อเสร็จนะครับไอ้เจ้า GEA 4555เนี่ยนะครับก็จะถอดหัวออกจากขบวนมานะครับแล้วก็วิ่งเข้าชานชาลาที่1นะครับผ่านริ้วขบวนรถเร็วที่171นะครับแล้วไปเข้าประแจหมายเลข8ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อจะมาเข้าต่อทางด้านหน้าขบวนของขบวนรถเร็วที่171นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารอรับชมกันนะครับว่า GEA 4555นะครับเมื่อต่อรถแอร์2คันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเองจะถอดหัวมานะครับแล้วไปเข้าประแจที่หมายเลข1นะครับเพื่อจะเข้าทางหลักคือทางประธานนะครับวิ่งผ่านริ้วขบวนรถเร็วที่171นะครับแล้วก็ไปผ่านประแจหมายเลข8ของชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อต่อด้านหน้าขบวนนะครับทำขบวนรถเร็วที่171นะครับอีกสักครู่นะครับมารับชมกัน EA นะครับหลังจากที่ลากตู้แอร์มาเปลี่ยน2ตู้นะครับตัวเองก็จะมาทำขบวนต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตู้ปรับอากาศนะครับนี่นะครับตอนนี้ขบวนจาก GEA นะครับกำลังจะเดินทางไปทำขบวนรถเร็วที่171นะครับหลังจากที่จอดมานานมากเลยนะครับนะครับ GEA 4555เลขสวยมากครับรับห่วงทางสะดวกนะครับเดี๋ยวจะเข้าประแจหมายเลข8นะครับเพื่อเข้าสู่ทางหลีกที่2นะครับเพื่อไปต่อขบวนรถเร็วที่171นะครับนี่นะครับหลังจากที่ผู้โดยสารรอไปเปลี่ยนตู้แอร์นะครับตอนนี้หัวรถจักร GEA นะครับ4555นะครับกำลังเข้าประแจหมายเลข8นะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้ามาทำขบวนรถเร็วที่171นะครับรถเร็วที่171นะครับเข้ารัง2ประมาณ15นาฬิกากว่านะครับแล้วตอนนี้เวลา17นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็โหยรอนานร้อยกว่านาทีเลยนะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปเอาตู้แอร์ที่เสียไปเปลี่ยนมานะครับ2ตู้นะครับ
GEA number 4555ก็กลับมาทำขบวนรถเร็วที่171นะครับนัมเบอร์นี้แอดไม่เคยเห็นเลยนะครับสวยด้วยนะฮะตัวเลขนัมเบอร์4555นะครับสำหรับ GEA นะครับเสียงชุดชิดชุดชิดชุดชิดนะครับอันนี้ช่างเครื่องประจำหัวรถจักรนะครับจะลงมาต่อหัวรถจักรเข้ากับขบวนรถเร็วที่171นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ GEA 4555นะครับนำหัวรถจักรนะครับมาต่อเข้ากับริ้วขบวน171นะครับพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ช่างเครื่องเช็คความเรียบร้อยแล้วนะครับช่างเครื่องประจำขบวนเช็คความเรียบร้อยแล้วนะครับนายสถานีก็เช็คความเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับGEA 4555พร้อมที่จะขบวนทำขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางบางบำรุปลายทางสุไหงโกลกแล้วนะครับรับห่วงทางสะดวกเรียบร้อยนะครับช่างเครื่องเช็คระบบต่อหัวกับริ้วขบวนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่สถานีจุงทางหนองประดุกเรียบร้อยนะครับพนักงานประแจหมายเลข8เรียบร้อยแล้วนะครับรอออกอย่างเดียวนะครับเสียงลมชุกชิ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 กเลยเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้นะครับพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับรอพอขอรอนะครับห่วงทางสะดวกก็รับไปแล้วนะครับรอพอขอรอนะครับตัดสินใจเคลื่อนขบวนนะครับต้องดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับขบวนยังคงจอดอยู่นะครับตอนนี้ขอรถจักรนะครับต่อกับริ้วขบวนของรถเร็วที่171เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับพอขอรอนะครับจะตัดสินใจเคลื่อนขบวนเวลาไหนนะครับเพราะห่วงทางสะดวกก็ได้รับแล้วนะครับเป็นเพราะว่าตู้แอร์มีปัญหา2ตู้ท้ายนะครับก็เลยต้องจอด
ขึ้นชุมทางหนองประดุกครับออกเดินทางแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางบางบำรุนะครับปลายทางสุไหงโกลกนะครับหลังจากที่คันที่เป็นคันปรับอากาศนะครับ2คันมีปัญหานะครับต้องเอาตู้ปรับอากาศนะครับชั้น2มาเปลี่ยนนะครับ2คันท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับ2คันท้ายนะครับที่มีปัญหานะครับตอนนี้เอามาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็เดินทางต่อได้นะครับมีปรับอากาศนอนชั้น2ทั้งหมด4คันนะครับชำรุด2คันนะครับก็เพิ่งจะเอามาเปลี่ยนนะครับ2คันท้ายนี่นะครับเพิ่งเอามาเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดินทางต่อได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครบ์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ